ใครสายล่าต้องมาทางนี้นะคะโอ้ยปืนเพียบเลยแล้วอยู่นี่ก็ซุ่มอยู่ไงใหญ่มากอะทุกคนว้าตกใจนี่อะไรอะงิ้วพร้อมมั้ยล่ะพร้อมมั้ยล่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะบอกเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้นะคะมอสพาทุกคนมาที่นี่ค่ะ Outdoor World นะคะเป็นโลกของคนที่ชอบกิจกรรม Outdoor ไม่ว่าจะเป็น Fishing Hunting Camping นะคะนี่ค่ะ Bass Pro Shop ค่ะทุกคนคะมอสเคยพาทุกคนมา Bass Pro Shop เคยพาเข้าไปเดินดูแล้วแต่ว่าที่นี่จะไม่เหมือนทุกครั้งเพราะว่าอันเนี้ยใหญ่มากๆแล้วก็เพิ่งเปิดนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ Irvine นะคะอยู่ในเมือง Orange County นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็แบบเพิ่งเปิดหมาดๆเลยแล้วรู้ไหมว่า Bass Pro Shop เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะที่มีมา50กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี1972นะคะแล้วก็คิดดูว่าคนอเมริกันน่ะเขาชอบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ขนาดไหนคิดดูนะเขาบอกว่ารายได้ปีที่ผ่านมาปี2023เขามีรายได้สูงมากๆให้ทายว่าเท่าไหร่ 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 200,000 ล้านกว่าบาท คิดดูดิเขาขายอะไรอะมาข้างในนะทุกคนอยากจะบอกว่ากลิ่นแบบยังเป็นกลิ่นไม้กลิ่นใหม่อยู่เลยนะแล้วนี่อุ้ยปลาตัวใหญ่มากนี่ทุกคนอันนี้คือปลามารินนะคะที่เขาบอกว่าเป็นเวิลด์เรคคอร์ดนะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะน้ำหนัก 1,600 ปอนด์นะหรือประมาณ700กว่ากิโลอ่ะขนาด16ฟุตดูดิใหญ่มากโอ้โหแค่ทางเข้าเราก็ตื่นเต้นแล้วนะคะดูลอกที่ตกทุกคนปลาใหญ่ขนาดนี้ลอกคือใหญ่มากเราจะเห็นว่าผนังหรือว่าการตกแต่งกำแพงอะไรเงี้ยจะเต็มไปด้วยสัตว์นะคะเพราะว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นสวรรค์ของฮันติ้งนักล่าเลยนะคะมาเข้าไปข้างในกันมาเดี๋ยวดูว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะคือคนอเมริกันที่เนี่ยเขาให้ฉายาว่าที่เนี่ยเหมือนกับดิสนีย์แลนด์ของผู้ใหญ่นะคะอุ้ยนี่เข้ามาหมวก5เหรียญ99หมวกแบทโปรช็อปโอ้ยมีหลายสีมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมอสมีสีส้มแล้วอันนี้สีเขียวสีดำโอ้ตื่นตาตื่นใจกับหมวกเราใส่ไปเลยได้ไหมเดี๋ยวเราก็จ่ายตังค์มาเอาใบนี้แหละดูดิข้างบนอ่ะเราเดินดูก็แบบเพลินแล้วมีสัตว์หลายชนิดมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละที่เขาจะชอบมีตู้ปลาเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างหน้ามีตู้ปลาอะไรเพราะว่าบางคนอ่ะยูทูบเบอร์บางคนอ่ะชอบแผงหมายความว่าโดดลงไปในตู้ปลาทุกคนอันนี้น่าจะยังไม่มีใครมาโดดนะอันนั้นตกใจนึกว่าปลาที่ไหนได้ท่อนไม้หรอมันคือปลาอะไรบ้างใครรู้บ้างมอสไม่ค่อยรู้เลยแต่ว่ามอสถามเพื่อนคนอเมริกันที่เขาชอบไปตกปลานะคะเขาบอกว่าปลามันมีหลากหลายมากแต่ที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นปลากระพงซึ่งมีหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีปลาเฮลิบัตนี่ผมบอกว่าอะไรคะเดี๋ยวเอาจริงๆนะนี่ตัวเงินตัวทองหรือจระเข้ทุกคนว่าน่าเหมือนตัวเงินตัวทองเลยถ้ามีลิ้นแลบๆอ่ะทุกคนว่าตัวอะไรตอนแรกคิดว่าไอ้เข้ไปมาตัวเงินตัวทองเนาะทุกคนอยากจะบอกว่าที่นี่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราแยกเดินแต่ละแผนกแล้วกันเนาะเดี๋ยวข้างหน้ามอสอันเนี้ยเป็นฮันติ้งนะคะ
ใครสายล่าสายป่าสายลุยลองดูมาเข้าสู่ฮันติ้งค่ะใครสายล่าต้องมาทางนี้นะคะเดี๋ยวมองไปซิข้างหน้ามีอะไรบ้างโอ้ยปืนเทียบเลยมีไรเฟิลมีปืนสั้นจะดูว่าปืนที่นี่ขายราคาเท่าไหร่ข้างหน้ามอสอันนี้นะคะเป็นเซมิออโต้ช็อตกันน่าจะเป็นปืนลูกซองไหมเขามีหลายแบรนด์หลายราคามากๆเลยนะคะที่เราเห็นก็จะมีราคาถูกที่สุดก็ประมาณ800เหรียญจนถึง 2,000 เหรียญ นะคะประมาณสูงสุดนี่ประมาณ 70,000 บาทได้ในตู้นะคะเป็นปืนลูกโม่นะเขาบอกว่าอันนี้9 มม.นะอยู่ที่689เหรียญคือราคายังไม่ได้รวมภาษีนะครับวัดก็ไม่ถนัดเรื่องปืนนะคะแต่ละยี่ห้อเนี่ยตอนนี้ค่าเงินก็ประมาณ35บาทก็คูณไปนะอันนี้เป็นลูกโม่ในตู้นี้ราคาถูกสุดที่เราเจอนะอยู่ที่99เหรียญก็ประมาณเกือบ 4,000 มาดูราคาปืนก๊อกที่นี่กันบ้าง499569ประมาณ 20,000 บาทไทยอันนี้เป็นก๊อก26นะคะเขาขายอยู่ที่529เหรียญแล้วเจ้าหน้าที่ก็คือก็เนี่ยก็หยิบลองอะไรกันอย่างนี้เลยก็มีแต่หนุ่มๆนะที่มาอยู่โซนนี้นะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องปืนเพิ่มนะมอสเคยไปยิงปืนกับคุณนกนะฮะอันนั้นไปสนามยิงปืนแล้วก็คุณนกให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้การครอบครองปืนของในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนมีเงินแล้วก็ซื้อได้นะคะจะต้องมีไลเซนส์ด้วยก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวมอสแตะไว้แล้วกันนะสามารถไปดูได้นะโอ้ปืนยาวนะอันนี้เป็นไรเฟิลนะคะราคาก็หลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวที่เราดูด้วยตาตอนนี้นะทุกคนมันจะมีประมาณ700เหรียญจนถึง 1,000 เหรียญ นะคะประมาณ 35,000 36,000ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องที่ติดกับไรเฟิลนะคะโอ้กล้องแพงกว่าปืนอีกอะ 2,199 เหรียญโอ้หกเจ็ดหมื่นเลยนะเอ้ยกล้องถูกๆก็มี140เอ้ย669เหรียญนี่อันนี้หลักพันราคาหลักพันก็มีจนถึงราคาเกือบแสนปืนเขาก็จัดแบบสวยเนาะเหมือนจำลองตอนออกไปล่าสัตว์ข้างนอกนะคะมีต้นไม้มีหญ้าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราดูมีดพกกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นมีดพกนะมีหลายแบรนด์มากเลยไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนเขาเป็นที่นิยมนะมีราคาตั้งแต่64เหรียญที่ถูกสุดเนาะจนถึงแพงสุดก็อยู่ที่ประมาณ292เหรียญก็ประมาณมีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะคะแผนกปืนเขาไม่ได้มีแค่ตรงนั้นนะคะพอตรงข้ามมาเขาก็เป็นรวมอะไรที่อุปกรณ์เกี่ยวกับปืนแต่นี่ก็คือหยิบเองได้เลยนะตรงนี้จะเป็นพวกบีบีกันนะคะอันนี้99เหรียญประมาณ 3,500 บาทบีบีกันนะคะโอ้ไม่คิดว่าบีบีกันจะหนักขนาดนี้อันนี้219เหรียญ นะคะประมาณ 7,000 ได้บีบีกันจะมาหือกับมอสนะจะหือนะยิงไปนี่ร้องเอ๋งไงโอ้ยบีบีกันอันนี้เป็นขวานนะเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยขวาน69เหรียญมีดค้อนทุกอย่างมีหมดนะคลิปนี้ YouTube จะเป็นยังไงเนี่ย นี่มันแหล่งของนักล่าเลยนะคะเราก็งงนะเรานึกว่ากล่องยาหรือว่ากล่องอะไรเห็นสีสันพอมาดูอ๋อนี่เขาวางขายแบบนี้เลยนะราคาก็เนี่ยตามป้ายนะคูณ35ไปเพราะว่ามันมีเยอะมากๆอันนี้เป็นแผนกธนูนะคะ
อันนี้มันคืออะไรเขาเรียกหน้าไม้ไหมมัน899เหรียญ 30,000 นอกจากอุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะมีพวกเสื้อผ้าอะไรตรงนั้นกัดเจ็บเยอะมากนี่ไงเป็นพวกเสื้อพางเสื้อกั๊กอะไรอย่างนี้ราคาก็ประมาณ80เหรียญนะ 2,000 กว่าบาทหมวกกางเกงมีครบกางเกงก็ประมาณ50เหรียญมอยก็คิดอยู่นะว่าคนที่เข้าไปล่าสัตว์ในป่าพอใส่ชุดพางอันเนี้ยเจอพวกเดียวกันบางทีมันจะหลงได้มั้ยแบบอะไรอย่างนี้นี่อ่ะมาสังเกตเขาก็เลยจะมีสีแบบสีส้มจี๊ดๆเนาะบางทีเดินในป่ามันพางมันคืนไปกับต้นไม้จะได้เห็นชัดๆนะว่าโอเคฉันอยู่นี่นะอะไรอย่างงี้เฮ้ยแจ็คเก็ตอันนี้สวยอ่ะยี่ห้อแบร์ไลชีหรอหรือว่าอ่าน SHE ไม่มั่นใจว่ามันออกเสียงว่าอะไรนะ100ประมาณ130เหรียญ150เหรียญนะมันเยอะจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยลองกล้องแพนไปรอบๆนะตาลายไปหมดแล้วมีแบบหนาวน้อยหนาวมากมีแบบชุดหมีแบรนด์นี้เขาน่าจะ Red Head น่าจะก่อตั้งมาตั้งแต่1856น่าจะแบรนด์เก่าแก่นะเนี่ยนี่ไงมาพร้อมเข้าป่าแต่อาวุธยังไม่มีเราเน้นพ็อปเราเน้นชุดไปก่อนคนอันนี้เสื้อเชิ้ตสวยแต่นี้มันไซส์ XL นะไม่ถ่ายว่าเท่าไหร่ตัวนี้50เหรียญตรงนี้เขาจัดสวยมากเลยอ่ะเป็นกวางโอ้แล้วเป็นหัวจริงๆนะเขาจะบอกเลยว่ากวางแต่ละตัวเหมือนตัวนี้ตั้งแต่ปี1940น่ะเป็นแบบนานมากๆทุกคนเห็นมอสไหมเห็นมอสไหมมอสอยู่นี่ก็ซุ่มอยู่ไงตอนเราเข้าป่าเราก็ไปซุ่มทางได้3,000 กว่าบาทนะกระจมนี้แหมเราก็เอาไว้ส่องสัตว์นะแต่พี่ตะก้องบอกว่าเอาไว้ซุ่มส่องสาวได้นะนุชมีงานอีวงอีเวนต์เนาะสาวๆแต่งตัวอะไรอย่างงี้เอามาไปซุ่มดูได้ลายตามหมดเลยอันนี้เป็นตู้เซฟนะเก็บพวกอุปกรณ์อาวุธสำคัญนะพวกปืนพวกอะไรอย่างนี้ใหญ่มากเลยมีรหัสมีอะไรพร้อมมาเราถึงแผนกที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักตกปลาเลยนะคะพูดถึง Bass Pro Shop ก็ต้องนี่ค่ะเป็นโซนตกปลาฟิชชิ่งนะคะที่เขารวมเบ็ดตกปลาคืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวดูมองไปดิลองดูก่อนเบ็ดอ่ะโหเรียงกันเป็นตับเลยนะคะเยอะแยะไปหมดนี่คือฉลามขาวนะคะที่เขาบันทึกไว้ว่าเคยจับได้นะดูว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากทุกคนทำยังไงจับมาได้เนี่ยตาน่ารักมากนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเหยื่อพวกเขาเรียกพวกล่ออะไรอย่างนี้มาดูซิเขาขายกันเท่าไหร่บ้างโหมันก็มีหลายแบรนด์เนาะทุกคนอันนี้เป็นไม่รู้ก็เขียนว่าคาร์บอนเนาะเป็นคาร์บอนประมาณ129เหรียญ 3-4,000 นะคะแพงๆเลยก็ 6,000 7,000 รวมๆแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบบสแกนอะไรสักอย่างน่าจะเป็นตอนนั่งเรือไปไหมแล้วก็สแกนหาปลาใต้น้ำมอสเห็นรูปเนี่ยเป็นรูปเรือแล้วก็สแกนหาปลาอย่างเงี้ยหรอเขาเป็นอย่างนี้เลยเหรออันนี้เป็นของการ์มินนะเครื่องราเนี่ยพันติดซ่อ1,500-1,500นะนี่ไงเขาจะมีนี่มีน้ำมีโซน่ามีใครอยากให้มอสนั่งเรือออกไปหาปลาบ้างเดี๋ยวเราต้องมีทำคลิปนึงเราต้องมีแน่ๆนะคะเพราะว่ามอสดูพี่
ดีเจภูมินะคะบ่อยมากจนอยากจะไปด้วยแล้วเมื่อไหร่จะมา LA คะหมอขอไปด้วยหรือพี่ตั้มก็ได้อ่ะนี่ต้องแบบค่อยๆเดินเลยนะเราก็เดินไปตาลายไปของเยอะมากอันนี้เป็นเหล้าแบบนอนนะ74เหรียญโอ้เร็วมากลื่นปื๊ดเลยลื่นปื๊ดเลยอันนี้แพงหน่อย 99.95 ประมาณ 3,500 Smash Mash Smash ทุกคนดูดิสีสันน่ารักมากแต่ว่ามันเบามากเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมราคาโหดอย่างเงี้ย179เหรียญน่ะโหโอ้ 6,000 ได้ทำไมนี่มันแพงแล้วเราก็นึกว่าเขาเป็นของเด็กสีสันน่ารักมากอ้าวเหมือนของเด็กไหมล่ะอ่ะทุกคนดูอันนี้ดิเนี่ยดูดิน่ารักดูดิโอ้แต่แพงไอ้อันนี้ของเด็กจริง14เหรียญเขามีอะไรข้างในด้วยเราเดินเข้าไปดูเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันห้องนี้นี่น่าจะเป็นแบบสายทะเลนะคะแบบตกปลาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะเราเห็นพวกลอกพวกอะไรนี่ราคาโหดนะตัวเรานี่นี่ตัวนี้1,499ทุกคนเพราะว่าปลาอย่างตาตัวข้างหน้าเนาะมารีนตัวมันใหญ่มากแล้วในนี้เขาก็จะมีพวกเหยื่ออะไรเงี้ยหลากหลายมากเลยอะเหยื่อปลาอะไรเงี้ยเยอะมากเลยทุกคนแล้วนี่ข้างบนเขามีด้วยนะแบบตอนไปตกปลาไงโหนั่นลอกเบลเลอร์เลยน่ะเอาตัวไหนน่ะอันนี้คงต้องแบบนั่งเรือไปไหมดูดิลุงคนนี้จับได้ตัวใหญ่มากแล้วดูลอกที่ลุงถือดิใหญ่กว่าขาลุงอีกอะเป็นเหยื่อปลอมนะจะเป็นปลาหมึกเขามีเป็นแพ็คเลยนั่งถุงอย่างนี้เลยนะเขาขายอยู่ประมาณ 4,000 บาทนะคะว่าสงสัยมากเลยนะว่าไอ้หมึกแบบนี้เนี่ยเขาเอาไว้ล่อปลาอะไรเพราะว่าเหมือนว่าเหยื่อแต่ละอย่างมันน่าจะขึ้นอยู่ว่าเอาไว้จับปลาอะไรด้วยเนาะอันนี้ปลาหมึกไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไรใครรู้มีความรู้เกี่ยวกับตกปลาทะเลบอกมอสหน่อยนะแล้วก็อันนี้ด้วยเนี่ย flying fish ปลาบินเหรอเฮ้ยปลาบินเขาไว้จับปลาอะไรอ่ะนี่ไงกลางปีกไปแล้วก็บินบนน้ำทะเลเหรอถ้าเราเป็นปลาเราจะกินตัวไหนดีปลาหลายประเภทหลายเยอะมากอันนี้เป็นกล่องแบบแพ็คเกจอย่างดีนะประมาณ600บาทตอนแรกเราคิดว่าของจริงเพราะว่ามันมีน้ำแล้วก็เหมือนดองไว้แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็ของปลอมนะทุกคนนี่แล้วก็หรือว่าใส่ถุงไว้เต็มเลยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยแมงสาบว้าตกใจนี่มันยิ่งกือเลยอ่ะหนอนนี่หรอเฮ้ยทุกคนดูดินี่อะไรอ่ะงิ้วตามันจะกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยให้ทายดินี่เขาจำลองเป็นอะไรนี่น่าจะรวมอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดเลยมั้งเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่เนาะเยอะมากแล้วปลาแต่ละอย่างบางทีมันก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็จะมีภาพแบบคนที่เขาเคยจับได้อย่างเงี้ยเอามาไว้บนกำแพงด้วยเนาะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไร inspiration แค่เหยื่อปลอมยังไซส์เท่านี้แล้วปลามันจะตัวขนาดไหนอันนี้แค่เหยื่อนะเนี่ยนี่ทุกคนเหยื่อสดๆเขาก็มีในนี้เห็นไหมนี่เหยื่อก็จะเป็นปลาแอนโชวีนะคะมีกุ้งด้วยนี่อยู่นี่ของจริงเลยนอนเขาขายกระปุกละ3เหรียญนะประมาณกระปุกละ100นะคะมีพวกอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย
ไม่กล้าเปิดเข้าไปมันดำๆอ่ะเนี่ยจะเป็นแช่แข็งนะเท่อะตัวเท่าไหร่50เหรียญซื้อไปใส่เป็นแฟชั่นโอ้เนี่ยขอลองหน่อยเราเน้นเสื้อผ้าใส่กี่ชั้นวะเนี่ยมันคือตอนไปตกปลาใช่ไหมแต่ฟิลเราเหมือนไอ้นี้กระเป๋าเสื้อกล้ามพวกใส่ช่างภาพอ่ะสีอะไรดีพร้อมมั้ยล่ะพร้อมมั้ยล่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมอ่ะบอกเลยอ่ะถ้าได้อยู่นะเหมือนไปอะไรเนี่ยไปจับตัวเงินตัวทองกันไปอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นแบบเนี่ยตกตามเลคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเบ็ดจะยาวยาวมากเลยนะแล้วตอนตกก็จะแบบอย่างนี้ป่ะคือเขาแบ่งแบบหลายประเภทมากๆเลยนะคะคือมาในโซนแค่ฟิชชิ่งนี่คือแบบเพิ่งรู้ว่าการตกปลามันจะต้องแบบอุปกรณ์ก็ต้องโอ้โหถ้าเราตกหลายชนิดอุปกรณ์ก็ต้องมีแบบ3เซต4เซตไปเงี้ยหรอลอกเขาก็ไม่เหมือนกันเหยื่อก็ไม่เหมือนกันเหยื่อน่ารักอ้าวเขาใช้พึ่งตกกันหรอที่เนี่ยฮะหรือว่าตามเลคตามทะเลสาบปลามกินแมลงเนี่ยดูดิพวกเหยื่อเห็นปะเขาทำให้มันเหมือนฟิลแบบแมลงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันเล็กมากเลยทุกคนอันนี้มันตัวแมงอะไรอ่ะยุงมั้ยเนี่ยอันนี้เหยื่อนี่ยุงเค้ายังใส่รายละเอียดนะเนี่ยตัวละ60บาทเลยนะเนี่ยยุงตัวแค่นี้เนี่ยอันนี้ปลาอะไรกินนี่คือเหยื่อนะเห็นไหมว่าเค้าใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะว่าปลาชนิดไหนชอบกินเหยื่อประเภทไหนสัตว์ประเภทไหนนะทุกคนเค้าใช้ขนนกตกปลาด้วยหรอที่เนี่ยเค้าไม่ใช้ขนอย่างงี้ตกปลางงเอออันนี้ทำไมเค้ามีแต่ขนนกเลยอ่ะนี่ปลาอะไรกินขนนกเนี่ยงงเขาบอกว่าพวกเหยื่อพวกนี้เนี่ยสามารถสลายได้นะคะไม่ใช่ไม่ได้แบบทำมาแล้วแบบสร้างอะไรมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยสามารถย่อยสลายได้นี่เยตินะคะใครใส่กระเป๋าตรงเยติเท่าไหร่เนี่ยใบละใบละ150เหรียญนี่ใบละ300ใบละ10,000แล้วเนี่ยเยติอันนี้โอ้ไหนขอดูหน่อยสิใบละ10,000มันเป็นยังไงกระเป๋าใบละ10,000เนี่ยอ๋อนี่ข้างในเก็บความเย็นแล้วทำไมมันถึงต้องแพงกว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็เก๋กว่าเยติกระติกเยติที่แบบเก็บความเย็นนี่รู้สึกว่าขายดีมากเลยนะโดยเฉพาะแบบสีแบบสดใสนะมีหลายไซส์นะไซส์35ไซส์45ใบหนึ่งก็ประมาณ300เหรียญใบละ10,000นะอันนี้ใบไซส์75 450เหรียญโอ้กระติกอะไร15,000ใหญ่มากโอ้โหนี่มันดงเยติเลยยาวไปนู่นเลยแต่แน่นตอนนี้เราอยู่ที่โซนแคมปิ้งนะคะว่าเดี๋ยวมาดูว่าแคมปิ้งเขาเนี่ยจะอลังการขนาดไหนนะจ๊ะโอ้ดูเต็นท์อันนี้ใหญ่มากข้างในอ่ะดูดินอนได้หลายคนเลยอ่ะราคา 3,000 กว่าบาทนะคะคือใหญ่มากราคาดีเลยแล้วอันนี้ก็เป็นเต็นท์อาบน้ำเนาะตอนไปก็ไปอาบน้ำเต็นท์อาบน้ำเท่าไหร่เต็นท์อาบน้ำ89เหรียญนี่ไงเป็นชาวเวอร์เข้าไปอาบน้ำก็มีหลายราคานะเต็นท์อันนี้แบบเล็กๆอันนี้เล็กๆแต่แพงกว่านะ139เหรียญหรือมันอยู่ที่แบรนด์ด้วยหรือเปล่าอ๋อถ้าสังเกตมันเป็นเต็นท์แบบใสไว้นอนดูดาวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ่อนหนอนี่ Bass Pro Shop เขาก็มีทำเต็นท์เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะนอนได้6คนนะนี่เต็นท์แบบ3คน1คน1คน29เหรียญ30เต็นท์ละพันอันนี้เต็นท์ละ40เหรียญประมาณ1,500เป็นแบรนด์ของ Bass Pro Shop นะคะเขาทำนอนได้3คน
อันนี้เป็นเต็นท์ที่ติดกับกระบะรถยนต์เขาขายอันละหมื่นนะทุกคนเอ้ยเก๋ดีนะใครมีรถกระบะเนาะเราก็มีอย่างนี้ไปเนี่ยแค่นี้เองนี่ตอนจะใช้ก็ดึงออกมาเงี้ยปึ้ง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 พกพาสะดวกนะคะไม่ต้องใช้ถ่านใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เราก็มองเฮ้ยนี่มันชุดอุปกรณ์ครัวเหรอเฮ้ยนี่มันอุปกรณ์ขุดทองเอาจริงๆนี่ไงโกแพนนิ่งคิดอุปกรณ์แบบไปล่อนทองนอกเนี่ยอย่างเงี้ยมอนก็ไม่เคยล่อนทองนะนี่ไงเราก็แบบเอ้ยไปแคมปิ้งต้องซักผ้าหรือเปล่าตอนแรกตรงนี้เป็นอุปกรณ์พวกกันแมลงกันยุงนะหลายคนถามว่าอเมริกามียุงไหมคือถ้าอยู่ในเมืองมันไม่ค่อยมีหรอกแต่เข้าป่านี่เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีหลายแบบนะอุปกรณ์กันยุงอันนี้แบบบางทีไปไฮกิ้งเนาะแล้วก็เหมือนพกไปเลยเป็นมินิวอเตอร์แล้วก็ใส่แบบกองน้ำกินอันละประมาณ 1,000 บาทนะทุกคนที่เห็นอย่างเงี้ยไอ้เราก็งงว่ามันคืออะไรคือปกติถ้าเราเจอแมลงวันบ้านเราจะใช้ไม้ตีแมลงวันใช่ป่ะแต่ที่นี่เขาเป็นปืนจ้าปืนยิงแมลงวันแล้วข้างในก็จะเป็นถุงเกลือเพื่อความแม่นยำเพื่อความสนุกอย่างนี้เหรอยิงแมลงวันไม่รู้ว่ายิงออกมาแล้วมันจะเป็นผงกระจายหรือว่ายังไงงงเหมือนกันนะเนี่ยใครเคยใช้บ้างเมืองไทยมียังโซนทางน้ำก็มีทุกอย่างนะคะกีฬาทุกอย่างแล้วก็มีเรือออกไปหาปงหาปลานะคะเรือเนี่ยราคาประมาณเนี่ย 27,000 เหรียญ นะคะก็ประมาณลำละล้านบาทไทยแต่ว่าค่าจอดเรือเนี่ยแพงนะต้องไปหาที่จอดเฮ้ยอันนี้เป็นเรือแบบนั่งปั่นราคาประมาณลำละแสนนะคะ 100,000 บาทไทยนี่ไงมันจะเป็นแบบนั่งแล้วก็ปั่นอย่างนี้แล้วก็ตกปลาไปแล้วถ้าเจอปลาตัวใหญ่อะเรือคว่ำใช่ไหมหรือว่ามันคว่ำแล้วมันก็หมุนกลับปะเป็นแบบแนวคายักอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะลองสังเกตนะขนาดว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะเด็กๆอะมาเยอะมากเหมือนแบบเขาก็มาปลูกฝังนะชอบกิจกรรมกลางแจ้งแล้วนี่เรือหาปลาใช่ไหมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีเครื่องที่คอยบังคับข้างหน้าตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีข้างหลังด้วยลำใหญ่มากลำนี้ 50,000 เหรียญ นะคะประมาณ 1.5 ล้านนะแต่เหมือนมอสรู้มาว่าพวกเรือเนี่ยถ้านำเข้าประเทศไทยเนี่ยเหมือนจะไม่เสียภาษีนะหรือว่าใครเคยเอาเรือเข้าประเทศไทยก็บอกหน่อยนะคะว่าเสียภาษีหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเรือแบบน้ำจืดไหมตกปลาแบบน้ำจืดแต่ดูดีที่นั่งเขาจะแปลกๆเนาะนั่งแบบอย่างนี้แล้วก็จะมีที่นั่งข้างบนอันนี้เอาไว้มองไกลๆหรือเปล่าหนาแบบพี่คนนั้นนั่งถ้าอย่างนี้ไปทะเลก็โดนขึ้นคว่ำอ่ะมันก็มีหลายแบบนะน้ำจืดน้ำเค็มลำนี้ 26,000 tracker คนนี่มันเรือสายซิ่งโหวิบวับวิบวับเพชรผมวิบ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 มากเลย นี่มองแวบแรกนึกว่าโรไลเดอร์แล้วดูเครื่องไปเครื่องใหญ่เงี้ยลำนี้เท่าไหร่วะทุกคนช่วยทายสิราคาเท่ากับรถปอร์เช่เลยนะรถพอร์ชที่นี่เลยนะ80,000 เหรียญยังไม่รวมภาษีก็3ล้านกว่าได้เท่ารถยนต์ Porsche เลยอ่ะอันนี้น่าจะลุยทะเลอันนี้ก็เท่าไหร่อ่ะโอ้91,000 เหรียญ นะคะว้าวแพงมากเรือแต่ละลำแบบ3ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนย่านเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นแถวเออร์ไวน์ก็จะเป็นแบบคนรวยอยู่เยอะนะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไม Bass Pro Shop ถึงมาตั้งที่นี่เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็ต้องคนที่แบบมีเวลาเหลือเงินเหลืออะไรเงี้ยแล้วออกไปแบบไปทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรเงี้ยเนาะเราจะเห็นว่าแบบผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะแบบคนรวยๆนะที่มาเดินดูอะไรเงี้ยส่วนเราก็น่ะไปซื้อยงซื้อเหยื่อเล็กๆอย่างเงี้ยได้มันต้องแบบนี้ครับผมนี่ไงนี่คือจุดประสงค์ของ
Bass Pro Shop ก็คือจะมีน้องหมาไปด้วยแล้วก็มีใส่เสื้อชูชีพแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องแต่งตัวแล้วก็มีเรืออันนี้คือความฝันเลยเนี่ยเนาะถ้ามีแบบนี้นะเออวายแคลิฟอร์เนียสังเกตมันจะเป็นสวนส้มเนาะเพราะแถวเนี้ย ส้มเยอะเขาเรียกว่า Orange County แต่ว่าก็แถวนี้พอช่วงตอนนี้เป็นช่วงฤดูสปริงนะคะก็ตามเลคทะเลสาบอะไรเงี้ยคนก็จะเริ่มออกไปตกปลาแล้วคือเขาเปิดได้ถูกจังหวะมากๆเลยเนาะเปิดต้อนรับฤดูร้อนฤดูที่คนออกไปข้างนอกกันตรงนี้เป็นแผนกรองเท้านะคะเหมือนไม่ได้มาร้านค้าเหมือนมาแบบดูงานอะไรเงี้ยเดินชื่ออะไรชิวๆเฮ้ยนบุตรคาวบอยป่ะโอ้ยช่วงนี้เขามีลดราคา 20% นะคะนี่ไงแต่ว่าเราจะต้องมีเขาจะมีต้องสมัครเป็นเมมเบอร์ของเขาด้วยนะถึงจะได้ส่วนลดอันนี้บูธสำหรับแบบทำงานนะอันนี้เป็นของคาฮาร์ดมองแวบแรกก็คล้ายๆกับพวก Red Wing เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ขายอยู่ที่169 เหรียญนะคะเอาจริงๆอ่ะซื้อใส่เป็นแฟชั่นได้เนี่ยสวยอ่ะเพื่อ151 เหรียญอันนี้พวกบูทกันน้ำอุ๊ยเบามากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าจะหนักเบาๆเออบางทีก็ต้องแบบเดินสบายเนาะลุยน้ำก็แบบหนักแล้วอ่ะชุดแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆเราไม่ต้องมีไว้ล่าสัตว์ก็ได้นะเอาไว้ใส่ช่วงน้ำท่วมก็ได้ได้เหมือนกันแล้วแถมแบบโอ้ของเขาแน่นหนามากนะตัวนี้ 3,500 นี่คือแบบหนึบมากแบบใส่ชิวๆเขาก็มีไม่ใช่ว่าแบบจะลุยป่าอย่างเดียวคาฮาร์ดกึ่งแบบคาร์โก้แล้วก็ใส่แบบไปข้างนอกได้ด้วยนะตัวละ60 เหรียญประมาณ 2,000 เสื้อยืดเขาก็ขายตัวละ20 เหรียญนะคะก็เขาทำแบรนด์ของตัวเองด้วยนะไม่ใช่มีแค่หมวกเสื้ออะไรเงี้ยก็เยอะเดี๋ยวให้ใครใส่ก่อนนี่เดสหรือสวิตเตอร์ไซส์ใหญ่มาก XLT เพิ่งเคยเห็นไซส์แบบนี้เนาะเมืองไทยเราคงไม่มีใครใส่ไซส์อย่างเงี้ยนี่ทุกคนเขาก็มีโซนของเด็กนะคะนี่มีเรือเด็กด้วยเมื่อกี้เราไปเจอเรือใหญ่มาอันนี้เหมือนปืนเนี่ยงานวัดอะเขาเรียกปืนอะไรจุกน้ำปลาหรอมันก็ไม่รู้นะเอ้ามันยังไงอะเล่นไม่เป็นเป็นคาร์บอยนะอันนี้เป็นของเด็กคือมาแล้วแบบทุกคนอยากจะบอกว่ามันครบมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่ก็มีหลายสายของเด็กก็มีของสัตว์เลี้ยงก็มีเยอะมากฮะเบสบอลเชอร์ลิฟเหรออันนี้นึกถึงตอนที่เราไปตลาดนัดอาหารแล้วเราไปเจอพี่คนไทยที่ทำงานเป็นนายอำเภอนะเป็นเชอร์ลิฟอยู่แล้วตอนนั้นพี่คิดก็ชวนมอสบอกว่าเข้าคุกไหมเข้าคุกไหมเดี๋ยวมีโอกาสนะเราจะแวะไปเยี่ยมพี่เชอร์ลิฟนี่เชอร์ลิฟมอสนะคะนายอำเภอมอสอย่าหือนะไม่งั้นเราจะยิงด้วยปืนจุกน้ำปลาเฮ้ยคือเขาจริงจังมากเลยนะกับเรื่องของหมาเพราะว่าเขามีแผนกอุปกรณ์เกี่ยวกับหมานะคะเฮ้ยเนี่ยมีเบาะหมาก็ยังเป็นรายได้นะทุกคนแพงด้วยนะเบาะหมา 3,000 กว่านะเนี่ยสวยว่ะโอ้โหดอลลาร์เอ้ยแต่แพงไปนี่ไงล่ะอย่านี่ไงเขาก็พาน้องหมามาได้นะคะโอ้โหนี่ไปนอกเคสเคิร์สนะอันละ 10,000 คาฮาร์ดเบาะหมาคาฮาร์ดจ้าเป็นไงแล้ว
ทุกคนดีใจกว่าหมาก็มอสนี่แหละอันนี้เป็นพวกเสื้อกั๊กน้องหมานะคะเป็นของคาร์ฮาร์ทหมดเลยชูชีพน้องหมานะคะส่วนใหญ่เราไปร้านพวกเขาเรียกว่าอะไรร้านเพชช็อปเราจะไม่ค่อยเจอนะแต่ว่าอันเนี้ยน้องหมาก็ไปด้วยกับเราเขาก็จะมีเยอะเลยนะคะอัลพันอ๋อคือพวกนี้เขาเอาไว้สำหรับ dog training นะคะบางทีนักล่าบางทีไปยิงนกได้หรือว่าอะไรได้เขาก็จะซ้อมเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้โยนแล้วให้น้องฝึกคาบแบบนี้นะนี่มันฝรั่งทอดแบปเปอร์ช็อปก็ทำนะคะฮะแบปเปอร์ช็อปก็ทำน้ำเปล่าด้วยนะเอาสิทุกอย่างเลยแพ็คละ4.99 เหรียญแว่นตาขนมมีหมดเรแบนก็อันนี้เท่าไหร่171 เหรียญนะคะโอเคเล167 เหรียญซิงป่ะโคตรซิงโคตรซิงโคตรซิงโคตรแซดแหมพี่แจ๊ดช่วยโปรโมทนะโคตรซิงโอ้ MOSSALA yeah alright thank youโอ้ยมีหนุ่มมาถามแล้วว่าทำ YouTube หรอจะถามช่องอะไรมอสซาลาอยากคุยกับเราอะแหละโอเคนี่เอ้ยลืมบอกสรุปมอสได้อะไรมาเข้ามาซื้อของได้อุปกรณ์ฮันติ้งใช่ป่ะเราเน้นอุปกรณ์แต่งตัวค่ะเอาท์ฟิตนี่ทุกคนอยากพรีเซนต์มากเลยอันนี้กางเกงพรางหรือกางเกงมุ้งคือมันน่าจะใส่ไว้ทำอะไรไม่รู้แต่มอสคิดว่าเผื่อยุงกัดนะใส่เป็นมุ้งโอเคไปจ่ายตังค์กันมันเหมือนเหรอถามหน่อยคือมีแต่คนชอบเดินมาถามมอสว่าห้องน้ำไปทางไหนอันนี้ฉันหาไซส์อันนี้เขาแล้วเขาก็ถามว่ามอสทำงานที่นี่เหรอเหมือนเหรอเอาจริงๆเหมือนตรงไหนเนี่ยสงสัยจะต้องมาสมัครงานที่ Best Pro Shop แล้วมั้งเนี่ยเอาจริงๆนะคะ Best Pro Shop เนี่ยเขามีพนักงานประมาณ 40,000 คนเลยนะคะทั่วอเมริกาโอ้โหก็ถ้าเกิดว่ารับสมัครเพิ่มก็เดี๋ยวจะต้องคิดแล้วแหละก็วันนี้ที่มอสพามานะคะอยากจะให้เห็นว่าเนี่ยวิถีคนอเมริกันนะคะที่เขาชอบกิจกรรม outdoor แบบเป็นชีวิตจิตใจเนาะไม่ว่าจะเป็น hunting fishing camping นะคะแล้วก็ร้านแบบนี้เนี่ยก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเห็นว่าขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็แบบมาเดินแบบเยอะมากๆเลยเนาะและช่วงนี้ก็จะช่วงเข้าซัมเมอร์นะคะทะเลสาบสถานที่ตกปลาแคมปิ้งก็เดี๋ยวก็จะเปิดละเพราะหลายคนบอกว่าอยากเห็นมอสไปแคมปิ้งแต่ว่าด้วยความที่มันมีหิมะนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนละมอสจะไปแคมปิ้งที่ไหนหรืออยากจะให้มอสไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะหวังว่าคลิปนี้เราจะไม่ดราม่าเนาะเพราะมอสอยากจะมาให้เห็นกิจกรรมมองว่ามันเป็นกิจกรรม outdoor แล้วกันเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนกับ outdoor world ค่ะบาย